ต้องยกตัวอย่างกรุงเทพสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อชนะแคมเปญผมว่าทุกคนต้องเล่นทุกแคมเปญอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นสระบุรีก็เล่นเกือบทุกแคมเปญนะฮะกรุงเทพก็เล่นเกือบทุกแคมเปญนะครับแต่ก็มีบางแคมเปญที่หลุดออกไปบ้างแล้วก็กลับเข้ามาบ้างนะครับผมว่าไม่มีใครไม่เล่นนะครับคนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเล่นหมดยกเว้นพราด้าที่เล่นแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่บังเอิญว่าพราด้าเป็นผมบอกแล้วว่าภาคเหนือเป็นภาคที่หาไม่ได้นะคือถ้ายูว่าเฟิร์นไปอยู่ภาคเหนือยังไงยูว่าเฟิร์นก็เข้าล้านเปอร์เซ็นต์พระสมมุติสระบุรีไปอยู่ภาคเหนือก็เข้าล้านเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบบังเอิญว่ามันไปอยู่ในที่ที่ยังไม่ถูกที่ถูกเวลามันก็เลยกลายเป็นแบบชุมนุมกันใหญ่อยู่แถวนั้นซึ่ง3คนในภาคกลางแน่นอนครับตัวเต็ง3คนนะฮะกรุงเทพสระบุรีปทุมธานีมันต้องเหลือแค่คนเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ บังเอิญว่าเขาไม่ได้อยู่ภาคอื่นแล้วถ้าเกิดเอา3คนนี้ผมว่าเราไม่ปฏิเสธนะครับความสวยผมว่าไล่กันหมดความสวยไล่กันหมดเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้นะครับโอเคล่ะถ้าความสวยบวกความมั่นผมก็ว่าปทุมมั่นมากนะมั่นมาตลอดเวลานะครับโอเคล่ะยูว่าเฟิร์นอาจจะมีปัญหาช่วงแรกๆอาจจะแบบล็อกไปนิดนึงมีปัญหามาครึ่งทาง นะฮะเรื่องของฟิลเลอร์เรื่องของโบท็อกอะไรใดๆที่มันมีปัญหามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้น้องเสียเซลล์นะฮะส่วนสระบุรีนะฮะก็มีบางช่วงที่หายไปต้องยอมรับนะว่าในช่วงภูเก็ตนางอยู่ๆนางก็หายวุบไปแล้วก็เรียกขวัญและกำลังใจกลับมาเพราะฉะนั้น3คนนี้คนที่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เก่งที่สุดเราต้องยอมรับว่าคือปทุมธานียืนยันได้แม้กระทั่งวันที่5ตอนกลางคืนนางงามตัวเต็งจะต้องไลฟ์ผมรู้สัญชาตญาณทุกคนว่าต้องไลฟ์โดยที่เราไม่ได้สั่งเพราะเขาจะเรียกคะแนนครั้งสุดท้าย ปทุมแต่งเป็นหมอดูผมแอบดูโดยที่ผมไม่กดเข้าไปดูดูอยู่ข้างนอกเขาจะไม่รู้ว่าผมดูปทุมแต่งเป็นหมอดูแจกไพ่นะฮะดูดวงพูดง่ายๆว่าทำเหมือนสะท้อนชีวิตตัวเองเล่นเป็นคอนเทนต์ตลอดเวลาแล้วคนดูเท่าไหร่ 3-4K แต่ในขณะที่2จังหวัดนี้ผมก็ลุ้นคนดูกับตกลงมาไม่ถึงพันเพราะมันไม่มีคอนเทนต์ครีเอทีฟเป็นสิ่งสำคัญต่อการประกวดแกรนด์มากๆยิ่งเฉพาะตรงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันเป็นตัวที่ซับความรู้สึกจะชนะหรือแพ้ถ้ากองทัพคุณไม่ฮึกเหิมอ่ะมันก็เหมือนกำลังจะอ่อนล้าเวลาที่เราคิดอ่ะมันก็ต้องนึกละคิดง่ายๆถ้าสปอนเซอร์ต้องไลฟ์ขายของคนดูต้องเท่าไหร่ดีแล้วถ้าไปแล้วนั่งหลึกหลักหลึกหลักกันหมดคนไม่เอฟของสถานการณ์มันจะเป็นยังไงมันก็ต้องคิดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแค่หนึ่งก็คือเป็นปทุมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3คนนี้ไม่มีใครเคยตกแคมเปญเลยเท่ากันหมดพูดได้เลยร้องเพลงฉันก็ร้องร้องไม่เป็นฉันก็จะร้องนะเอาอะไรก็เอาหมดปทุมธานีก็ร้องร้องไม่ได้ก็จะร้องนะฮะก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตคือขายอะไรก็ขายหมดเป็นเจ๊ฟงเจ๊ฝ่ายเป็นทุกอย่างในโลกใบนี้ละเป็นนางพยาบาลมาด้วยรถแอมบูเลนส์เป็นคนบ้าเป็นหมอดูเป็นแอร์โฮสเตสเป็นทุกอย่างมันได้ตรงนี้ได้พูดตรงๆมันได้ตรงนี้ได้ตรงความคิดที่แตกต่างมันนั่นคือเสน่ห์ของแกรนด์เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้แน่นอนเราทุกคนบอกอ้าวทำไมเอาบอสไม่เอาบอสชอยไปช่วยเขาล่ะเพราะบอสชอยเหลือหนึ่ง ใช่ไหมก็ถามว่าหลินถามว่าจ๊าบต้องเข้าไหมจ๊าบคนดูอยู่ในปริมาณที่เกือบสูงสุดนะถ้าเหมยถ้าเหมยคือหมื่นแต่ว่าบางช่วงเหมยก็ตก 7,000 5,000 แต่จ๊าบวันสุดท้ายคืนหมาหอนวันที่5จำไว้นะทุกคนที่ประกวดมันจะมีคืนหมาหอนผมดูจริงๆจับขึ้นไลฟ์ปุ้ง 7,000 กว่านิ่งพูดอะไรคนก็มาแน่นตึ๊ด7,000 7,000 7,000 กับ 8,000 7,000 ค้างอยู่แล้วเพลงเขาก็กำลังดัง แล้วเขาก็มีกองทัพของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนหมายถึงด้อมนะฮะซัพพอร์ตชัดยังไงผมก็ต้องเก็บถูกไหมฮะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวหลังเดี๋ยวPD เขาเอาไปใช้ผมเสียดายแย่นะฮะอันนี้มันจะแล้วทีนี้1เท่านั้นนะผมจะต้องให้ใครผมก็ต้องเลือกหลินครับเพราะว่าหลินก็ขึ้นไลฟ์ก็ไม่เคยผิดหวัง
คนดูแน่นขายของแน่นโจทย์แน่นและที่สำคัญที่สุด88ล้านที่ได้มาจากสปอนเซอร์ทุกคนเซอร์เวย์ไปก่อนหน้านั้นประมาณวันกว่า2วันเรื่องตำแหน่งพิเศษเขาเป็นคนเลือกเห็นที่เขาส่งมาเป็นความลับแล้วก็ตกใจไปบอกเขาว่าเปลี่ยนคนอื่นบ้างเดี๋ยวอันนี้เซ็นกันเปลี่ยนเป็นคนอื่นบ้างได้ไหมครับอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสปอนเซอร์ชูตขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงถ้าสปอนเซอร์ซื้อหนักขนาดนี้แล้วเราไม่เอามาเป็นบอสชอยอ่ะเขาหล่นอยู่ตรงนู้นน่ะมันก็จะรู้สึกสปอนเซอร์เขาจะอยู่กับเราไหมเนาะปีหน้านะฮะเหมือนกับเราขัดแย้งกับเขาความคิดเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะแล้วก็มันมาเกือบทุกผลิตภัณฑ์ก็เลยต้องเลือกบอสชอยเป็นหลัก